สวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็เครือข่ายทั้งทาง Facebook และก็ทาง YouTube ของอาจารย์เช้านะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของปางพระพุทธรูปนะครับวันนี้พูดถึงพระพุทธรูปปางทรงพยากรณ์คำว่าพยากรณ์ตัวนี้ก็หมายถึง พยากรณ์อนาคตของพระอานนท์นะครับพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาลืมพระเนตรพระเศียรหนุนพระเขนยก็คือหนุนหมอนนะฮะพระหัตถ์ซ้ายเนี่ยทอดทาบลงบนพระกายเบื้องซ้ายส่วนพระหัตถ์ขวาเนี่ยยกขึ้นประทับระหว่างพระนาภีนะครับก็คือระหว่างท้องนะฮะนอนเป็นอิริยาบถนอนแล้วครับเพราะว่าเป็นปางช่วงท้ายๆของพระพุทธเจ้าแล้วนะครับความเป็นมาเนี่ยได้กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสด็จจากที่พักริมทางนะครับไปพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ติดตามจนลุถึงแม่น้ำกักกุธานะทีนะครับจึงเสด็จเสวยแล้วก็เสวยภักขยาหารนะครับแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนั้นแล้วก็จึงได้ขึ้นไปประทับยังบนพื้นที่เป็นเนินและอยู่ใต้ร่มไม้นะครับแล้วก็รับสั่งให้พระจุนทะเถระเนี่ยใช้ผ้าสังฆาติปูลาดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไปทรงพักผ่อนอิริยาบถนะฮะที่ต้องให้พระจุนทะเถระใช้ผ้าตัวเองปูลาดเนี่ยก็เนื่องจากว่าผ้าประจำเนี่ยพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถัมภ์เนี่ยเอาไปซักนะครับเอาไปซักน้ำอยู่หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ประทับพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะครับเนื่องจากว่าทรงตรากตรำด้วยการเดินทางที่ยาวไกลนะฮะเพราะตามประวัติแล้วก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายนะเพื่อที่จะไปเมืองกุสินาราซึ่งเมืองที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่นั่นนะครับหลังจากทรงพักผ่อนพอหายเหน็ดเหนื่อยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกพระอานนท์ว่าอานนท์ต่อไปในภายหน้าเนี่ยหากจะพึงมีใคร ทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับนายจุนทะซึ่งจุนทะนี่ก็คือผู้ที่ถวายภัตตาหารครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็หลังจากที่ฉันอาหารของนายจุนทะแล้วเนี่ยก็เหมือนอาการป่วยของพระพุทธเจ้านี่ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับพระองค์ก็ใคร่ครวญแล้วก็เกรงว่าจะมีคนไปโทษว่านายจุนทะเนี่ยถวายอาหารไม่ดีอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยเรียกพระอานนท์มาสั่งไว้ก่อนโดยตรัสกับพระอานนท์ว่า อานนท์ถ้าหากว่าในคราวข้างหน้าหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะมีใครไปกล่าวหานายจุนทะว่าเป็นคนถวายภัตตาหารแก่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยป่วยหนักจนกระทั่งถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานอานนท์ก็จงเป็นผู้ที่ไปช่วยแก้ข่าวหรือว่าระงับเหตุตรงนั้นเนี่ยให้แก่นายจุนทะด้วยโดยกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรรเสริญอาหารบิณฑบาตที่ถวายให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ถือว่าเป็นอาหารที่วิเศษหรือว่าอาหารที่ดีที่มีคุณค่าเนี่ยอย่างน้อยก็2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยก็คืออาหารที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสวยแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คืออาหารที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เสวยแล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งถือว่าเป็นทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตทานทั้งหลายเป็นกุศลธรรมทำให้เจริญด้วยอายุวรรณะและก็ยศแล้วก็ทำให้ถึงซึ่งสวรรค์ให้อานนท์ได้ช่วยระงับแล้วก็ชี้แจงดังนี้ว่าเราตถาคตเนี่ยได้สรรเสริญอาหารที่ถวายใน2ครั้ง2คราก็คือครั้งที่เสวยเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ตรัสรู้แล้วก็เสวยเสร็จแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานถือว่าเป็นอาหารที่มีผลมากมีบุญมากได้บุญมาก หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้แจ้งพระอานนท์เอาไว้ล่วงหน้าดังนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เดินทางต่อนะฮะด้วยพระภิกษุสงฆ์
ที่ติดตามจำนวนมากนะครับแล้วก็ได้เดินทางข้ามแม่น้ำหิรัญญวดีไปยังเมืองกุสินาราพอไปถึงเมืองกุสินาราเนี่ยพระองค์ก็เสด็จตรงไปยังอุทยานของมัลลกษัตริย์เลยนะครับซึ่งอยู่ใกล้เมืองกุสินารานั่นแหละแล้วก็โปรดให้พระอานนท์เนี่ยเตรียมที่บรรทมซึ่งอยู่ระหว่างต้นไม้รังคือต้นสาระทั้งคู่ท่านผู้ฟังจำได้นะครับว่าพระพุทธองค์ก็เกิดใต้ต้นสาระนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อมานอนใต้ต้นสาระคือรังทั้งคู่นี้ก็แน่นอนครับว่าน่าจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายนะครับหลังจากที่พระอานนท์เตรียมที่ประทับนอนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยปูผ้าลาดมีหมอนอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับพระพุทธองค์ก็เสด็จขึ้นไปบรรทมในลักษณะสีหะสายาสนะครับมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์มีสัญญาที่ยังจำได้ดีโดยในขณะนั้นนี่พระองค์ก็ทรงคิดในใจว่าเมื่อได้นอนสายหะสายาสตรงนี้แล้วก็ถือว่าจะเป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะมีการเรียกการบรรทมการนอนของเราในครั้งนี้ว่าอนุฐานสายานะครับหรืออนุฐานสายาก็คือว่าเป็นการนอนที่ไม่ลุกไปไหนอีกแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยต้นลังทั้งคู่นะครับก็อยู่ในฤดูกาลที่ออกดอกเต็มต้นพอดีเลยนะครับแล้วก็ดอกทั้งหลายก็พากันเบ่งบานแล้วก็ร่วงหล่นลงมาถูกพระสรีระของพระพุทธเจ้าอย่างน่าอัศจรรย์กลายเป็นว่าบริเวณต้นลังทั้งสองต้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยดอกไม้ก็คือดอกลังนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นที่แน่นอนนะครับว่านอกจากพระภิกษุสงฆ์และก็อุบาสกอุบาสิกาที่ตามมาตั้งจากเมืองต่างๆจนมาถึงเมืองกุสินาราแล้วเนี่ยเทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายนะครับตั้งแต่ชั้นธรรมดาไปจนถึงชั้นพรมเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ติดตามเหมือนกันนะครับจึงทำให้ในขณะที่พระพุทธองค์บรรทมเสียหาสายญาติอยู่นั้นเนี่ยทำให้เกิดเสียงบรรลือลือลั่นไปเลยนะครับในสวนก็อื้ออึงไปด้วยเสียงทั้งในป่าทั้งในพื้นดินทั้งบนอากาศทั้งบนสวรรค์ลงมานั่นก็คือว่าทุกคนเนี่ยต่างมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังเมื่อบรรยากาศเป็นเช่นนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เรียกอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถัมภ์ที่อยู่ใกล้ๆว่าอานนท์ การบูชาด้วยอามิสบูชาหรือบูชาด้วยสิ่งของต่างๆมันมากมายป่านนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วทุกคนก็จะต้องเข้าใจว่าผู้ใดที่ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งในธรรมผู้นั้นจึงจะชื่อว่าบูชาตถาคตด้วยการบูชาอย่างยิ่งซึ่งจะมีอานิสงส์มากกว่าการบูชาด้วยอมิตรหรือวัตถุสิ่งของทั้งหลายอันนี้ก็เป็นคำกล่าวในครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาว่าจะต้องมีความหนักแน่นอยู่ในธรรมปฏิบัติไม่ใช่หนักแน่นอยู่ในอามิสบูชาเนื่องจากว่าถ้าต้องการจะพบเห็นถ้าต้องการจะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องปฏิบัติธรรมจึงจะสามารถพบเห็นได้นะครับในขณะนั้นเนี่ยพระอุปวันเถระอยู่ซึ่งพระอุปวันเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ถวายพัดก็คือว่าถือพัดโบกให้กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดทางตลอดระยะเวลาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธอุปถัมภ์แต่ว่าทำหน้าที่ในการให้อากาศให้ความร่มเย็นด้วยการพัดพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดมานะครับพระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้พระอุวันนะเนี่ยให้ถอยออกไปที่ตรงที่ยืนอยู่จากตรงข้างหน้าเนี่ยนะเพราะว่ายืนพัดอยู่ข้างหน้าเพื่อให้ลมถูกพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกให้ออกไปพระอานนท์ก็ตอนนั้นก็ยังเป็นพระปุถุชนนะก็เกิดความปริวิตกว่าพระอุวันนะเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำพุทธอุปถากเช่นเดียวกับตนด้วยความหวังดีแล้วก็ทำดีเสมอมาแต่ว่าเหตุไฉนในช่วงสุดท้าย
นี้พระพุทธเจ้าจึงบอกให้หลบไปนะครับก็เกรงว่าพระอุปวานะเนี่ยนะอุปวานะเนี่ยจะเสียใจพระอานนท์ก็เลยตรัสถามว่าเป็นเพราะเหตุอะไรมีสาเหตุอะไรนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายไว้ว่าได้บอกว่าขณะนี้เนี่ยเทพยดาทั้งหมดทุกห้องสวรรค์นะบนสวรรค์ทุกชั้นเลยลงมาเพื่อที่จะมาประชุมกันแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าโดยหวังจะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นหรือว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายแต่พระอุปวาปวานะเนี่ยได้มายืนขวางอยู่ตรงด้านหน้าพอดีเพราะนั้นเทพยดาทั้งหลายก็ไม่ว่าก็พากันยกโทษให้ก็ด้วยไม่ประสงค์ที่จะให้พระอุปวาระนี่เกิดเสียกำลังใจนะครับดังนั้นตถาคตก็จึงบอกให้พระอุปวาระเนี่ยถอยออกไปเสียเองทีกว่าเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้คนแล้วก็เทพยดาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้มองเห็นพระพุทธเจ้าในวาระสุดท้ายดังนั้นพระอานนท์ก็เลยกราบทูลว่าในการก่อนเมื่อออกพรรษาการแล้วเนี่ยพุทธบริษัททั้งหลายทั่วทิศก็ย่อมเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ไปเข้าเฝ้าสนทนาปราศัยได้ความเจริญใจขันพระผู้มีภาคเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่ได้มีโอกาสดีเช่นนี้อีกจะได้แต่ความเท่าสลดใจในอนาคตเสียละกมังพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าอานนท์ต่อไปเนี่ยสังเวชนียสถาน4ตำบลก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติจากครรภ์มารดาสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมจักรกับประวัตนสูตรสถานที่ที่ตถาคตหรือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานสถานที่ทั้ง4แห่งเนี้ยพุทธบริษัทก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจะดูจะเห็นและควรไปหาความสังเวชโดยทั่วกันอนนท์ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้เที่ยวไปยังเจดีย์สังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนี้แล้วเนี่ยชนเหล่านั้นก็จะสามารถปฏิบัติธรรมทำให้บรรลุสุคติโลกสวรรค์ได้ลำดับนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็ได้กราบทูลถามถึงเรื่องที่จะปฏิบัติในเรื่องพุทธสรีระหลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์อย่าได้ คิดมากหรือทำอะไรให้มันยากไปเลยเพราะว่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายพราหมณ์ก็ดีข้าบดีทั้งหลายที่เลื่อมใสและก็รบนับถือในพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเหล่านั้นก็จะทำการบูชาทำการบูชาสรีระตถาคตและกษัตริย์เหล่านั้นก็จะมีประเพณีในการปฏิบัติเกี่ยวกับสรีระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเขาจะรู้เองและก็จะมีผู้รู้ที่จะมาจัดการให้มีความเรียบร้อยไปเองไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าการที่จะดำเนินการงานประสบการจัดการสรีระของเราเนี่ยเขามีวิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วก็เขาก็จะถือยึดถือปฏิบัติเหมือนกับการดำเนินการพระสรีระขององค์สมเด็จจักรพรรดิราชนั่นแหละนะครับพระอานนท์ก็ยังพยายามที่จะสอบถามความละเอียดในช่วงสุดท้ายนะครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์ชนทั้งหลายย่อมพ้นหรือว่าย่อมพันสรีระแห่งพระเจ้าจักรพรรดิราชด้วยผ้าขาวซับสำลีแล้วห่อด้วยผ้าขาว500คู่แล้วเชิญพระสรีระลงในหีบทองอันเต็มไปด้วยน้ำมันหอมเชิญขึ้นบนจิตกรนะจิตกะเชิงตะกรนะครับซึ่งทำด้วยไม้จันไม้จันหอมถวายพระเพลิงแล้วอัญเชิญอติธาตุไปทำสถูปไว้ณที่ประชุมแห่งถนนทั้ง4ทิศเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของมหาชนผู้สัญจรไปมาแต่ทิศทั้ง4เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากสิ้นกาลนานนะครับพระพุทธองค์ก็ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็ตัดเป็นแนวทางเอาไว้ให้เพื่อจะได้ปฏิบัติกันในการต่อไปนะครับขั้นเวลาต่อมาพระอานนท์ก็เข้าไปในวิหารยืนอยู่หน้ายืนอยู่ในวิหารนะฮะหลังประตูแล้วก็เกิดสังเวชตัวเองว่า
ตัวเรานี้เนี่ยอุตส่าห์ติดตามและปฏิบัติพระพุทธเจ้าประดุจดังเงาตามตัวประดุจดังเงาตามพระองค์โดยมุ่งยึดถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเพื่อความสิ้นทุกข์บัดนี้พระองค์ก็จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปในคืนนี้แล้วเนี่ยทั้งที่เราเองก็ยังเป็นบุคคลพระปุถุชนธรรมดายังไม่ได้เป็นพระอริยะยังไม่ได้บรรลุธรรมคุณวิเศษเลยนะครับเมื่อพระพุทธองค์ไม่เห็นพระอานนท์ก็จึงรับสั่งถามและตรัสให้พระอานนท์เข้ามาบอกว่าอานนท์เธอเนี่ยอย่าเศร้าโศกวิไลลำพันไปเลยนะสังขารทั้งหลายของเราเนี่ยหรือว่าของทุกคนเนี่ยมันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรอยู่แล้วจะหาความเที่ยงแท้จากสังขารเนี่ยจากที่ไหนเนี่ยมันไม่มีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็จะต้องมีการแตกสลายไปในที่สุดอยู่แล้วและในช่วงนี้เองพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสพยากรณ์อนาคตของพระอานนท์ไว้ว่าอานนท์เธอนะเป็นบุคคลที่มีบุญที่สั่งสมมาไว้มากแล้วเธอจงอุตส่าห์บำเพ็ญเพียรเถิดไม่ช้าก็จะได้ถึงการสิ้นอาสวะบรรลุธรรมคือจะได้เป็นพระอรหันต์ก่อนวันที่พระสงฆ์ทั้งหลายเขาจะได้ทำการสังคายนาพระธรรมคำสอนที่เราสั่งสอนเอาไว้ครั้นพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์พระอานนท์อย่างนั้นในที่ประชุมสงฆ์ก็ตรัสสรรเสริญคุณสมบัติของพระอานนท์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีแม้ที่จะมาตรัสรู้ข้างหน้าก็ดีบรรดาบุรุษผู้อุปถากของสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็ทรงคุณสมบัติเหมือนพระอานนท์พุทธอุปถากของเรานี้ทุกประการ ภิกษุทั้งหลายพระอานนท์เป็นบัณฑิตประกอบธุรกิจด้วยปัญญารอบรู้ว่าการใดบริษัทใดจะเข้าเฝ้าอานนท์ก็จัดให้เข้าเฝ้าตามควรแก่สถานวิสัยแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากษัตริย์พราหมณ์คหบดีเดลถีอย่างถี่ถ้วนเป็นลำดับและถูกต้องงดงามทุกประการอันหนึ่งเมื่อบริษัทใดได้เข้าใกล้ได้เห็นอานนท์ก็มีจิตยินดีเมื่ออานนท์แสดงธรรมก็ชื่นชมไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมกถาที่พระอานนท์แสดงเมื่อพระอานนท์หยุดพักธรรมกถาบริษัทก็ยินดีเบิกบานในธรรมกถาที่แสดงแล้วประหนึ่งว่าพระเจ้าจักรพรรดิประทานความชื่นชมด้วยภาษิตแก่กษัตริย์พราหมณ์เป็นต้นฉะนั้นพุทธจริยะตอนนี้นะครับตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้นอนประทับนอนสิหาสายาตแล้วเนี่ยก็ยังตรัสสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระอานนท์นะครับแล้วก็ได้กล่าวทํานายเป็นการชี้ช่องข้างหน้าว่าพระอานนท์เนี่ยจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะได้เป็นหลักในการทําสังคายนาพระธรรมคําสอนของพระองค์นะฮะพระอิริยาบถตอนนี้ที่เขาเอามาสร้างพระพุทธรูปเป็นปางทรงพยากรณ์นะครับก็จริงๆก็คือพยากรณ์พระอานนท์แต่ว่าอนาคตของพระอานนท์นั้นก็คืออนาคตของพุทธศาสนาที่ยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องของปางพยากรณ์พระอานนท์เนี่ยก็จบไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็พระปางนี้ใครได้บูชาก็ถือว่าอาจจะสามารถล่วงรู้อนาคตแล้วก็อนาคตจะเป็นไปในทางที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ